ไมค์ไม่ส่งสัญญาณเข้าตัวโทรศัพท์กลายเป็นว่าเราซื้อไมค์มาฟรีๆเลยไม่ว่าจะเป็นไมค์ยี่ห้อใดๆก็ตามวันนี้หนึ่งมีเทคนิคสามารถที่จะทำให้เจ้าตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยรับไมค์ภายนอกได้อย่างง่ายๆตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับให้เราเข้าไปดาวน์โหลดแอปอยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เข้าไปที่ Play Store กดเข้าไปที่ Play Store เลยครับแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Open Camera นะครับเราก็จะเจอ Open Camera เนี่ยครับกดเข้าไปเลยครับกดติดตั้งครับกดยอมรับครับกดเปิดเลยครับในหน้านี้ให้เรากดตกลงครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้นะครับถ่ายด้านหน้าก็ได้นะครับถ่ายด้านหลังก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก่อนที่เราจะใช้งานให้มันสามารถนำไมค์ภายนอกไปต่อได้นะครับให้เราเข้าไปตั้งค่าตามนี้นะครับกดรูปฟันเฟืองมุมขวาด้านบนนะครับแล้วเลื่อนลงมาครับมาที่วิดีโอเซตติ้งตัวนี้ครับมาที่วิดีโอเซตติ้งนะครับกดเข้าไปเลื่อนไปครับให้มาที่ Audio Source ตัวนี้ครับเห็นไหมครับ Audio Source ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับครับจะมีช่องให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกที่ว่า External Mic ครับตัวนี้ฮะ External Mic กดติ๊กเข้าไปนะครับถ้าเราติ๊กตรงตามนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็คือถ้าเราเสียบไมค์ภายนอกปุ๊บเนี่ยมันจะใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเราแบ็คออกมานะครับเนี่ยครับก็มีคำถามว่าแล้วเราจะไปใช้กล้องที่ตัวไหนให้เราเข้าใช้ที่แอปพลิเคชัน Open Camera เป็นการใช้เสียงของไมค์ที่ต่อจากภายนอกหลังจากที่เราทำการเซตตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะมาทดสอบไมค์ต่อภายนอกหนึ่งเข้าไปที่โปรแกรม Open Camera ก่อนนะครับขณะนี้ทดสอบเสียงจากไมค์ Boya BY-MM1 ผลจากการทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Open Camera เพื่อต่อไมค์ภายนอกได้อย่างง่ายๆทดสอบนะฮะอันนี้ก็กดปิดแล้วมาฟังกันครับขณะนี้ทดสอบเสียงจากไมค์ Boya BY-MM1 ผลจากการทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Open Camera เพื่อต่อไมค์ภายนอกได้อย่างง่ายๆทดสอบทีนี้นี่เองครับไมค์ยี่ห้อใดๆก็ตามสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้เครื่อง Android นะครับเพียงท่านดาวน์โหลดแอป Open Camera มาติดตั้งแล้วก็ทำการตั้งค่าท่านก็จะสามารถใช้งานได้ติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ